ได้เวลาออกลุยจัดกระเป๋าลงใส่ตะมาก่อนตั้งกระเป๋านะครับในการแอดเวนเจอร์รอบนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เห็นผ้าใบกันน้ำแอดมินจะได้นั่งแบบสบายๆนะข้างหลังตรงนี้นี่เดี๋ยวก็จะเป็นไว้สำหรับพวกเสื้อผ้าอะไรต่างๆก็จะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมาดูครับว่าจะบรรทุกไปได้สักแค่ไหนเดี๋ยวตามมาสวัสดีครับเพื่อนๆพร้อมแล้วไปกันครับสวัสดีครับทุกท่านกัปตันและปูเป้เราต่างเข้าใจดีครับว่าการเริ่มต้นการเดินทางของทุกๆคนเนี่ยก็คือการที่ได้เริ่มต้นออกจากบ้านเพื่อเป็นการเริ่มต้นการเดินทางแต่การเดินทางของเราทั้งสองคนนั้นก็จะมีความแตกต่างก็คือเราจะต้องเริ่มต้นจากการที่เราตัดสินใจลงเรือแล้วก็ออกเดินทางข้ามไปอีกฝั่งนึงในทุกๆครั้งเนี่ยเราสองคนก็จะรู้สึกตื่นเต้นมากมายนะครับกับการที่ได้ออกเดินทางไปเพื่อพบปะผู้คนนะครับสถานที่ใหม่ๆรวมถึงเหตุการณ์มากมายนะครับที่เราสองคนนั้นอาจจะพบเจอโดยที่ไม่ได้อยู่ในแผนการของเราในการเดินทางครับในทุกๆครั้งของพวกเรานะครับสิ่งที่เราจะต้องเผชิญกันในช่วงแรกก็คือการที่จะต้องเดินทางขึ้นเรือนั่งรอด้วยความใจจดใจจ่อนะครับในช่วงระยะเวลา1ชั่วโมงครึ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นเวลาสั้นๆของใครหลายๆคนนะครับแต่สำหรับเรานั้นมันเป็นทุกๆสิ่งทุกๆอย่างครับในการวางแผนเหมือนเป็นการประชุมกันในขณะเดินทางบนเรือของเราทั้งสองคนความตื่นเต้นมันก็จะค่อยๆคลายลงเมื่อเราเห็นผู้โดยสารทุกคนนะครับเฝ้ารอกันตรงจุดทางออกของเรือและเมื่อประตูเปิดออกเราก็เหมือนกับว่าเราได้ถูกปลดปล่อยและโบยบินออกสู่โลกภายนอกครับกับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกับตันสมุยครับพาร์ทแรกเลยนะครับที่พาเพื่อนๆออกมาข้างนอกกันแล้วนะครับในอาทิตย์นี้ตามที่สัญญากันไว้นะครับจุดเริ่มต้นของเราที่พอลงจากเรือมาเนี่ยก็จุดแรกที่เห็นเลยก็คือเป็นหาดนางกำนะครับที่เราต้องแวะแน่นอนเพราะว่าในครั้งโบเป้หันกล้องไปทางไหนเนี่ยก็จะดูหาดนางกำไงพูดอยู่นั่นแหละเอ็มยังพูดได้มากนะกากเลือด เจ็บอีกแล้วแทงใจดำจะเล่าประวัติที่นี่เลยเหรอไม่มันก็เป็นการเปิดคลิปนะเพื่อจะได้บอกเพื่อนๆก่อนว่าช่วงที่เรามาครั้งก่อนเนี่ยมันมีข้อผิดพลาดอะไรที่ครั้งนึงที่เราเคยแวะมาที่นี่แล้วก็คือตัวภาพที่เราบันทึกเอาไว้เนี่ยตอนนั้นมันสว่างเกินไปอยู่ตรงกลางมันมืดอ่ะไม่แต่กับตอนมุมไหนก็มืดอยู่แล้วมามืดๆก็ดีโอเคครับทุกคนเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับสำหรับหาดนางกำนะครับในอดีตไม่น้อยกว่า200ปีได้ก่อเกิดหมู่บ้านบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยในภาคใต้นะครับซึ่งมีเทือกเขาช้างขนาบข้างทางด้านทิศตะวันออกและเทือกเขาที่มีอยู่ทางด้านทิศตะวันตกด้วยนะครับหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยจะอยู่ติดทะเลอ่าวไทยนะครับทางด้านทิศเหนือมีด้านหลังเนี่ยเป็นป่าดงดิบทางทิศใต้มีชื่อว่าบ้านนางกำอดีตขึ้นกับการปกครองหมู่7นะครับอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่หลังวันที่20พฤศจิกายน2525ก็ได้มาขึ้นกับการปกครองของหมู่ที่10อำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์นี่เองนะครับด้วยเหตุระยะทางการเดินทางที่จะไปติดต่อราชการกับทางอำเภอนั้นใกล้กว่ามากครับคือ8กิโลเมตรถ้าไปขนอมเนี่ย25กิโลเลยจากอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยบ้านนางกำก็สามารถแบ่งประวัติเป็นออกมาได้3ยุคสมัยดังนี้นะครับยุคที่1เนี่ยครับเล่ากันว่าเป็นครอบครัวแรกที่อพยพเข้ามาในบ้านนางกำสันนิษฐานนะครับว่าน่าจะอพยพมาจากทางด้านจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่เองต่อมาได้มีผู้คนอพยพเข้ามาอาศัยเพิ่มซึ่งส่วนมากจะอพยพมาจากละแวกใกล้เคียงก็คืออำเภอขนอมในจังหวัดนครนะครับและอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์เนื่องจากมีชายแดนติดต่อกันซึ่งภายหลังชื่อของหมู่บ้านเนี่ยนางกำน่าจะเพี้ยนมาจากชื่อคำว่านางคำนะครับ
็นอย่างนี้นี่เองนะยุคสมัยที่2เนี่ยก็คือยุคคนจีนนะครับเดินทางมาไกลโพ้นทะเลเลยนะครับที่อพยพมาโดยเรือสำเภานั่นเองซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศจีนมีการปฏิวัติทางวัฒนธรรมออกมาตั้งถิ่นฐานบริเวณคลองถ้ำอีกชื่อนึงคือลูเล็ตโดยมีอาชีพในการทำประมงและทำนาต่อมาได้อพยพเคลื่อนย้ายขึ้นมาอยู่บริเวณบ้านนางกำและละแวกใกล้เคียงนะครับเนื่องจากมีปัญหาทางด้านน้ำจืดที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคต่างๆก็เลยทำให้แบบมีการขยับขยายถิ่นฐานเนี่ยขึ้นมาอยู่บริเวณโซนนี้ส่วนยุคสมัยที่3นะครับคือยุคเกาะสมุยและเกาะพะงันในช่วงที่ราคาผลผลิตมะพร้าวตกต่ำประกอบกับการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรบนเกาะสมุยพะงันทำให้ผู้คนทั้งสองเกาะนะครับบางส่วนอพยพย้ายถิ่นเพื่อหาที่ดินทำกินในบริเวณฝั่งบกซึ่งจะอยู่ใกล้เคียงกับสมุยก็คือบ้านนางกำแห่งนี้นะซึ่งปัจจุบันการคมนาคมนั้นสะดวกนะครับทำให้มีการอพยพย้ายถิ่นฐานและมีประชากรที่เข้ามาอยู่ในบริเวณหมู่บ้านนางกำเนี่ยนะครับมีความหลากหลายมากแต่คนในหมู่บ้านนางกำก็ยังรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมคือการทำประมงแล้วก็การทำสวนต่างๆในการประกอบอาชีพรวมถึงวัฒนธรรมและประเพณีความเป็นมาจนตราบทุกวันนี้นะครับเดี๋ยวเราเอาแผ่นโบชัวแผ่นพับนะครับที่แนะนำสถานที่ตรงนี้ก่อนพอดีคุณลุงเขาเอามาให้โอ้ขอบพระคุณมากครับขอบคุณมากครับผมดูข้อมูลอะไรต่างๆอยู่ในหมดเลยขอบคุณมากครับครับโอ้นี่ข้อมูลแบบแน่นๆเลยที่ท่องเที่ยวของเปอร์ดอตต์ขอผมขออนุญาตเผยแพร่วิดีโอนะครับได้เลยขอบพระคุณครับผมบอกได้จากไหนก็น่าจะได้ได้ครับของการท่องเที่ยวเนี่ยมีป้ามาดูครับผมถ่ายไว้แล้วครับศูนย์การท่องเที่ยวขอบคุณมากครับOkay, I have to a little bit put in the video about the way to go to. Okay, ครับก็เมื่อกี้มีฝรั่งเดินเข้าไปโดนหมาไล่ออกมานะครับเพราะว่ามันน่าจะเป็นทางผ่านแหละไปที่ตัวศาลนะครับซึ่งเป็นศาลใหญ่พ่อตาหินช้างผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดนั้นก็ได้ยินเสียงหมาแล้วก็มีฝรั่งเดินออกมาผมจะเดินเข้าไปต่อแหละแต่เขาบอกว่ามีหมาอยู่ระหว่างทางนะครับก็น่าจะไม่น่าเข้าไปเสียงละเพราะว่าเป็นเราเป็นคล้ายๆพื้นที่ปิดนะคล้ายๆพื้นที่ปิดแล้วนี่เนี่ยถ้าคนนอกเข้าไปอาจารย์อันตรายทางใครไม่ได้แต่ตรงนี้ไม่มีคนอยู่ก็เส้นทางเนี่ยเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านนางกำผมคิดว่าตอนนี้น่ะเขาก็อาจจะเหมือนกับเพิ่งผ่านช่วงโควิดมาแล้วคราวนี้เนี่ยการปรับปรุงอะไรต่างๆก็ยังไม่ทันใจนะครับก็ต้องรอดูต่อไปในอนาคตอาจจะเร็วๆนี้อาจจะบูมกลับมาบูมอีกครั้งนึงก็เป็นได้เพื่อนๆดูน่าสนใจมากในขณะที่เรา2คนกำลังตัดสินใจว่ากำลังจะขึ้นรถเพื่อออกเดินทางกันต่อครับก็ได้มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเราเจอกับชายคนหนึ่งซึ่งเดินมาจากทิศทางที่เรากำลังอยากจะไปนั่นพอดีนะครับไปติดตามรับชมกันดูครับว่าเราจะทำยังไงต่อไปเพื่อนพอดีมีพี่ที่เป็นชาวประมงแกเดินมาพอดีนะครับเราก็เลยถามเส้นทางว่าพอจะเดินไปตรงพ่อตาหินช้างได้ไหมตรงศาลนะครับแกบอกถ้าเดินล่อแอบหมาไปหน่อยเนี่ยก็น่าจะได้อยู่เสียดายเมื่อกี้ถ้าเรารู้ก่อนอย่างเงี้ยเราจะได้บอกนักท่องเที่ยวนะ uh-huh. ให้เดินไปเขาจะอยากเขาไปเห็นเหมือนกันเดินไปเดี๋ยวใช้ความระมัดระวังถ้ารีถือกล้องเลยค่ะไม่ต้องโชว์ตัวเองเลยถือดูวิวเลยค่ะพ่อถ่ายดิถ่ายไปข้างหน้าไม่ต้องถ่ายคนต้องให้เห็นหลังกระตันนั่นแหละสวยจังอ่ะคืออันนี้เป็นแบบเหมือนกับประมงพื้นบ้านจริงนะคุณเป้ไปลองดูความแข็งแรงของสะพานหน่อยดิไปไปเดินไปยืนไปยืนดูความแข็งแรงของสะพานเดี๋ยวเราไปชอบเองเฮ้ยโอ้โหสะพานรับน้ำหนักได้เป็นแบบ
กับตันอ่ะผมว่าแต่จะโดนไม่ใช่น้อยหมายถึงว่าสะพานเนี้ยจริงๆแล้วรับน้ำหนักได้เกือบตันแอดมินอ่ะแหมไม่ถึง100โลหรอกไปมีปัญหากับน้ำหนักมากไม่เขาหมายถึงว่าเขามีปัญหาอะไรหรอกเขาบอกว่าสะพานอ่ะมันรับน้ำหนักได้กับตันแน่นอนอย่ามุดเชื่ออย่ามุดเสาค้ำนะจ๊ะได้ลงมาเฮ้ยนี่สะพานนี้แปลกกูเบ้ไปยืนนี่ไม่เอาแล้ว นี่เพื่อนๆนี่เขาเรียกเรือกอและลักษณะเป็นเรือรูปทรงคล้ายๆกับทางด้านของนราธิวาสที่เป็นเรือแบบสมัยโบราณที่ชาวประมงมุสลิมอ่ะชอบใช้นักสนานเรือแบบนี้นะเดี๋ยวก่อนแล้วสวยดิเมื่อคิดถึงไก่ก่อนแล้วไก่อะไรไก่ก่อนแล้วไก่ก่อนนี่จะเป็นไก่แดงไหมเนี่ยกินได้เหรอก็จริงชอบกินอ่ะโอ้ไก่แดงไก่ชุบซอสเหรอใช่เขาเรียกไก่ก่อนแล้วใช่ It's okay It's really goodเออหินตรงนี้เพื่อนๆดูมีความมนเหมือนหินแม่น้ำเลยอ่ะเนาะสวยดีอ่ะเม็ดกลมๆเหมือนหินแม่น้ำไปทางไหนต่อไปเรื่อยๆแล้วมั้ยรอดได้อ่ะญาตินะครับขอเดินผ่านนะครับฮะจะเป็นอ้วนเหลือเกินมีแล้วมั้งพื้นที่ทะเลอะนะถึงแล้วขออนุญาตเจ้าป่าเจ้าเขานะครับกูเป้ดูเงียบสงบมากเลยตรงนี้มีทางขึ้นบันไดไปชะงกหน้าดูก่อนว่าเป็นทางขึ้นของอะไรครับอ๋อนี่ยังไงศาลพ่อตาใช่ทางหน้าใช่ไหมนี่ขออนุญาตนะครับมาแก้บนโหนี่สร้างแบบใช้หินปะการังมาสร้างด้วยนะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นปะการังที่ทับถมอยู่ก่อนอยู่แต่ก่อนแล้วนะครับมีการของแก้มาของแก้บนมาคนกำลังเข้ามาครับก็โดนหมาไล่เหมือนเดิมโชคดีที่เราดูเส้นได้เส้นทางใหม่ขออนุญาตครับศาลที่มีความเก่าแก่มากเพื่อนๆศาลพ่อตาหินช้างอ
เทวดาศาลเทวดาเขาช้างเนี่ยเราได้พูดชื่อที่ถูกต้องนะครับร่องรอยของการมาจุดประทัดแก้บนส่วนใหญ่ผมว่าน่าจะเป็นของชาวประมงแหละให้ปลอดภัยจากการออกเรือทำหากินหรือเป็นการเบิกเลิกเบิกชัยนะครับในการออกทำหากินในแต่ละฤดูกาลเพราะอากาศตรงนี้ก็โฟลดีนะตอนแรกผมว่ากะจะ ถ้าเข้าพื้นที่มาใกล้ๆศาลไม่ได้นี่ก็กะว่าจะขับรถบนสะพานครับแล้วก็ถ่ายวิดีโอเข้ามาข้างในนี้แต่ก็จะไม่เห็นรายละเอียดทั้งหมดแบบนี้นะเพื่อนๆอย่างนี้เราสามารถที่จะเห็นรายละเอียดทั้งหมดได้หมดเลยนะต่อไปเดี๋ยวถ้าวิดีโอได้เผยแพร่ออกไปผมคิดว่าถ้ามีคนได้ดูเยอะๆเนี่ยก็สถานที่ต่างๆที่เรานำเสนอเนี่ยก็คงจะได้รับการปรับปรุงนะปรับเปลี่ยนพื้นที่ต่างๆให้เป็นสถานที่ดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับสะอาดดีขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยก็ฝากเพื่อนๆว่าช่วยแชร์วิดีโอของผมให้กับคนที่รักการท่องเที่ยวลักษณะแบบนี้นะครับมาสำรวจในสถานที่ต่างๆที่ห่างไกลนะครับหาดูได้ยากมีวิวที่แตกต่างแบบนี้ครับให้เขาได้รับรู้แล้วต่อไปเนี่ยก็จะได้มีก็ฝากเพื่อนๆนะครับที่ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆถึงว่าเราจะไม่ได้ร่วมเก็บกวาดหรือว่าทำความสะอาดให้กับสถานที่ใดๆนะฮะไม่ทิ้งขยะอะไรต่างๆที่เราเอาไปใช้เนี่ยเพิ่มเติมลงไปในพื้นที่นั้นก็เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของสถานที่นั้นได้มากก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้เมื่อกี้เราปิดคลิปตรงนู้นไปแล้วก่อนที่เราจะได้เข้ามาตรงนี้เราคิดว่าเราจะไม่ได้เข้านะครับแต่สุดท้ายก็เข้ามาถึงจนได้ก็ขออนุญาตปิดคลิปใน EP แรกเอาไว้น่าจะเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใน EP 2ครับให้จะลงมาเร็ว สำหรับ EP นี้สวัสดีครับไม่ก็ต้องถ่ายการกิ้งเอ้ยการลงของบุเป้อยู่นี่นี่นี่เอามือจับไว้มือจับไว้มีเขาอยู่นี่นี่ของเขานี่เหงื่อเข้าตูดแล้วเนี่ยเหงื่อเข้าตามากของเขาเข้าตูดใครบอกว่ามาสวีทให้ดูใครบอกว่ามาฮันนีมูนปูเป้ไม่รู้แล้วไม่รู้จักรสชาติของความสวีทแอดเวนเจอร์เขาแล้วรสชาติของความสุขในการออกแอดเวนเจอร์มีมากมายนักเดี๋ยวก็ต้องเดินกลับเส้นทางเดิมเพื่อนเพื่อไม่ให้หมายิกเขาวิ่งกว่านั้นอีกยากกินหนีหมาครับนี้ต่อไปก็ต้องไปสำรวจถ้ำเจ้าที่เจ้าทางช่วยจริงๆปูเป้ทำโทรศัพท์ตกไว้ดีที่ผมเห็นนะมันเขาเปิดให้เห็นเลยง่ายๆเลยผมก็หันไปเห็นพอดีแต่ตอนที่กำลังลงได้มาใหม่ตามที่ปากบอกโชคดีที่เขายังเปิดให้เห็นไม่งั้นก็หายไปแน่นอนปูเป้ได้กลับมาหาแน่